ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความใจกว้างท่านเปิดกว้างแล้วก็ศึกษาหลายๆบุคคลหลายๆคณะที่เขามีความต่างกันและบั้นปลายของท่านก็คือสร้างสวนโมกข์นานาชาติขึ้นเพื่อให้โอกาสชาวต่างประเทศที่กำลังแสวงหาพวกนี้ให้เขาได้มีโอกาสมาอยู่มาศึกษาแล้วเป็นที่ทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนาแล้วก็เป็นประโยชน์กับโลกสวนโมกข์นานาชาติที่ท่านให้สร้างขึ้นเนี่ยคือท่านต้องการที่จะให้ชาวต่างชาติเนี่ยรู้เรื่องจิตภาวนาท่านต้องการให้เป็นท่านใช้คำว่าวิทยาลัยสมาธิภาวนาสำหรับโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปในทางที่จะเกิดวิกฤตการณ์มากขึ้นคนไปหลงอำนาจของวัตถุนิยมจนกระทั่งกิเลสครองโลกคือเรื่องของจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจยากถ้าไม่สนใจเรื่องจิตภาวนาก็จะไม่มีโอกาสเข้าใจหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาได้เลยพอเขาได้มาลองใช้ชีวิตอยู่แบบง่ายๆแบบกินน้อยใช้น้อยถ้าเขาเกิดได้ความคิดขึ้นมาว่าจริงๆความสุขมันไม่ต้องการใช้อะไรมากก็ไม่ใช่ง่ายเลยที่กว่าจะทำให้คนสักคนหนึ่งเข้าใจในเรื่องนี้มาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเราก็เป็นเพื่อนกับเขานั่งปฏิบัติไปด้วยกันแนะนำบ้างถามตอบปัญหาบ้างให้เขาได้รับประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องความสงบตลอดเวลาที่เราเปิดการอบรมมากว่า30ปีแล้วก็มีฝรั่งสนใจเพิ่มมากขึ้นหน้าที่ที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ทำให้ดีที่สุดในขณะที่เรากำลังทำอยู่นี่ส่วนคนที่จะทำต่อไปข้างหน้าถ้าใช้หลักนี้ก็จะไม่ทุกข์อะไรการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นหลักที่มาถือปฏิบัติมาเรื่อยๆก็ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้รู้สึกว่าชีวิตมีค่ามีประโยชน์